สถานการณ์ไฟป่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวอุทยานแห่งชาติภูลังกาในพื้นที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนล่าสุดเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยชาวบ้านเครือข่ายแก้ปัญหาไฟป่าและพระสงฆ์รวม295คนเดินเท้าร่วมกันทำแนวกันไฟในท้องที่ตำบลบ้านต้องและตำบลโซกามกำนะคะอำเภอเซกาเพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้กลับมาประทุซ้ำอีกเพราะยังมีบางพื้นที่มีไฟลุกไหม้และควันไฟคลุกรุ่นอยู่ทั้งนี้พื้นป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณและรกทึบค่ะ